ดัตทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้ถอยหลังมาหนึ่งก้าวเน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพของมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะนะจ๊ะนะจ๊ะเกรงว่าจะลืมไม่ใช่เลยเกรงว่าจะผิดเส้นทางก็เลยต้องย้ำ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 และย้ำเอาไว้สังเกตในนี้ฮะรายการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษานะพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมชาติร่วมกันนะสิบอกให้ย้ำจังย้ำจังต้องย้ำมาไว้นะเพราะเกรงว่าจะหลุดโผนะเรามีเส้นทางเราในการเดินอยู่นะไม่ได้เปะปะนะการเมืองไม่ยุ่งวงเล็บเล็กๆยังไม่ยุ่งว่าไปโน่นความจริงเนี่ยเป็นการเมืองเป็นเรื่องของทุกๆคนนะจำหน่อยก็ดีคำนี้น่าจำมากนะครับการเมืองเป็นเรื่องของทุกๆคนคนไหนที่ไม่สนใจใฝ่รู้เรื่องราวของการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับท้องถิ่นนะแล้วก็ระดับชาติก็เรียกว่าคนนั้นจะตกยุคนะตกยุคศึกษาอะไรก็ศึกษาไปเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้ไปนะแต่มนุษย์เราเนี่ยคือสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นการที่จะมีสังคมอยู่ได้อยู่ดีอยู่รอดอยู่ได้อยู่ดีอยู่รอดใช่ไหมมันก็ต้องประกอบไปด้วย3ส่วนการเมืองเศรษฐกิจสังคมเห็นไหมครับมันอยู่ที่ว่าจะเริ่มอะไรก่อนทำไมการเมืองเราจึงเป๋ไปเป๋มาเพราะสังคมมันไม่ดีหรือสังคมขาดระเบียบนะครับสังคมขาดระเบียบจะเริ่มต้นตรงไหนมันจึงจะมีระเบียบถ้าถามลุงงอกนะเริ่มต้นคำแรกคือหน้าที่คำที่สองคือสิทธิคำที่สามคือเสรีภาพคำที่สี่คืออำนาจคำที่ห้าคือรับผิดคำที่หกคือรับชอบถ้าสามคำหกคำเนี่ยมันบูรณาการได้ดีอย่างลงตัวแบบสมดุลนะความเป็นอิสรภาพจะเกิดขึ้นกับทุกปัจเจกบุคคลในแผ่นดินสยามแห่งนี้เห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตรงไหนล่ะเริ่มตรงไหนล่ะถ้าผมขีดเส้นนะผมขีดเส้นตั้งแต่เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เด็กรุ่นนี้จะต้องรู้6คำ7คำที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าไม่รู้แล้วชีวิตจะดำรงดำเนินต่อไปยากยุ่งถีชีวิตมันแยกจากกันไม่ออกนะครับทำให้วิถีชีวิตหรือสังคมนั้นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอย่างไร้ขีดจำกัดเห็นไหมครับไร้ขีดจำกัดถ้าหากว่าคนในสังคมไม่รู้จักหน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพรับผิดรับชอบไม่รู้ว่าใครจะดูแลกันต่อไปเนี่ยเห็นไหมครับนะไม่รู้ว่าใครจะเป็นหลักเป็นแกนให้กับบ้านเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักแกนที่น่าจะเริ่มต้นก็ต้องกลุ่มอำนาจจะต้องรู้แล้วนะว่าจะใช้อำนาจในบริบทไหนอย่างไรจึงจะทำให้คนรุ่นเกิดต่อมาเนี่ยได้รู้จัก5 6 7คำที่ว่าเมื่อกี้นี้ได้อย่างลงตัวถ้ากลุ่มอำนาจเอาหูไปนา
เอาตาไปไล่ไม่ใส่ใจสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้ประเทศสยามแห่งนี้มันก็จะกลายเป็นบ่ออะไรบ่อปลาเพราะว่าแผ่นดินนี้มันอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมด้วยถือว่าอุดมสมบูรณ์มากใช่ไหมครับทะเลก็มีให้ดูมากมายก่ายกองป่าไม้ก็มีกันเยอะแยะพื้นที่ราบก็ดีมีเยอะมากมายในการที่จะผลิตเรื่องของอาหารหวานคาวอยู่กินด้วยกันนะครับถ้าคิดกันโดยสัดส่วนแล้วก็มันลงตัวที่สุดนะฮะประเทศสยามแห่งนี้ก็เลยจะกลายเป็นบ่อน้ำให้ปลามาจากคำว่าปลาก็หมายความว่าประชากรต่างชาตินะฮะก็จะหลั่งไหลเข้ามายึดพื้นที่นี้ทำไมต้องบอกว่ายึดครับทุกวันนี้เช่าทีนึง99ปีถือว่ายึดแล้วครับ เห็นไหมปลาใหญ่ก็จะมางับมางาบไปทีละน้อยสองน้อยนะครับส่วนคนเจ้าของพื้นที่ยังไม่รู้จักหน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพรับผิดรับชอบอยู่ก็10ปีผ่านไป20ปีผ่านไป50ปีผ่านไปเอากลับยากนะเอากลับยากนะลุงหงอกเล่าให้ฟังแล้วก็ใครก็ตามที่รู้สถานะภาพของตัวเองไม่ว่าจะกลุ่มอำนาจ อำนาจในการออกกฎหมายและอำนาจในการที่จะเอากฎหมายนั้นมาใช้เห็นไหมอำนาจที่จะเอากฎหมายที่เขียนไว้กี่ร้อยปีกันไม่รู้เอามาใช้ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามสิ่งที่มันจะบอกว่าก้าวข้ามก็ได้หรือว่าก้าวไม่ทันก็ว่าได้กฎหมายไปไม่ทันหรือว่ามาไม่ทันความเจริญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไอ้ตรงนี้แหละครับถือว่าอันตรายนะครับอันตรายนะฮะมนุษย์มันก็ต้องปรับตัวไม่ว่าใครก็ตามต้องปรับตัวยิ่งเด็กเกิดมาหลังวันที่1มกราคมปี37ก็จะปรับตัวเรียนรู้สิ่งใดๆผ่านมือถือมือถอยผ่าน Google ผ่านว่าไปนะเนื้อหาสาระความรู้อยู่ภายในเนี่ยเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันจะติดต่อสามารถรู้กันทั่วโลกนะครับเพราะภาษาไม่มีอะไรมากั้นกันภาษาได้นะครับภาษาไม่มีกำแพงกั้นนี่ประเพณีวัฒนธรรมยังมีกำแพงกั้นนะครับแต่ภาษาไม่มีกำแพงกั้นเพราะฉะนั้นใครรู้ภาษาจะเป็นภาษาต่างประเทศแต่แบบไหนก็คนนั้นนะฮะเชื่อว่าจะอยู่ได้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นฝึกเปรียวนะคนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนนะฮะส่วนลูกงอกรู้แค่ภาษาพระอรหันต์ใช้ภาษาพระอรหันต์ก็เพียงพอแล้วล่ะครับคือภาษาไทยเนี่ยครับนะภาษาพ่อคุณรามคำแหงเราเรียกว่าภาษาของพระอรหันต์ลูกงอกใช้ภาษาเดียวพอแล้วพอมือแล้วนะพ่อลุงหนอกรู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงนะครับส่วนใครจะนำภาษาอื่นมาช่วยด้วยร่วมด้วยช่วยกันมันก็จะไปถึงดวงดาวได้ง่ายขึ้นเนาะว่าเข้าไปโน่นก็ฝึกปรือสิครับภาษาให้มันเก่งกาจสามารถไม่สายหรอกครับไม่มีคำว่าสายนะเรียนรู้เรื่องภาษาไม่มีคำว่าแก่นะยิ่งรู้มากยิ่งดีภาษาเนี่ยครับส่วนลุงออกขอใช้ภาษาพ่อคุณดีกว่าถนัดดีถนัดภาษาพ่อคุณนะอ่ะเมื่อกี้นี่อรัมพบทไปไหนบ้างก็ไม่รู้ไม่ได้เข้าเป้าเลยนะครับถอยหลังมาหาเนื้อหาสาระวันนี้ดีไหมเนี่ยควรจะให้ผมเล่าเรื่องอะไรล่ะนะพี่นะควรจะให้ลุงงอก
เล่าเรื่องอะไรให้ฟังลองเปิดประเด็นสิครับในนี้นะฮะมีประเด็นเปิดนะครับก็แปลว่าลองสะกิดต่อมน้ำเขียวน้ำเหลืองดูงอกกูสิเอาถามสิครับสะกิดต่อมน้ำเขียวน้ำเหลืองดูสิมันจะไหลไหมน้ำเขียวมันจะไหลไหมน้ำเหลืองมันจะไหลไหมมันจะได้รู้มิฉะนั้นก็ไม่รู้กันแหละกันเด้อสิบอกไหมนะครับอ่ะถามมาเร็วถามมาเร็วนะสะกดสะกิดต่อมเร็วๆเด้อสะกิดต่อมหน่อยจ้าเมื่อคืนได้รับน้ำมนต์จากคุณลุงแล้วครับเวลา23 นาฬิกาโอ้โหแปลว่าฝนหลังนะฝนตกจากฟ้านะครับก็ดีใช้ได้ครับโอ้วันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยอ่ะมีไหมล่ะคำแถมมีไหมคำแถมแถมมาหน่อยจะถามอะไรก็ถามแถมมาหน่อยเร็วขึ้นต้นให้หน่อยมันจะได้ไปได้นะครับหรือจะให้เติมเชื้อเพลิงก่อนเติมเชื้อเพลิงก่อนดีไหมเป็นบุญจริงๆคนพานุก่อนถ้าบุญแตกก็เปล่าทำบุญทำบุญตีตะกล้าตีกระมังตีเข่งบุญแตกไหมล่ะบุญมันคืออะไรเป็นบุญจริงๆถ้าถามผมนะครับผมเป็นบุญของอะไรผมใช้คำนี้ครับเป็นบุญของแผ่นดินผมใช้คำนี้เป็นบุญของแผ่นดินเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่บนแผ่นดินนี้ต่างก็ได้รับอานิสงส์แห่งบุญนั้นพอต้นไม้ใบหญ้ามนุษย์ใบนาเล็กใหญ่ใหม่เก่าอยู่บนแผ่นนี้ก็ได้รับนะอานิสงส์จากนะจากแผ่นดินนี้เห็นไหมกินความมากเยอะนะภาษาผมเนี่ยครอบจักรวาล3 จักรวาล5 จักรวาลนะดูพูดนี่ไม่ใช่บุญแบบหมูไปไก่มานะบุญแบบหมูไปไก่มาก็มีเยอะแยะไปทำบุญเท่านี้จะได้ขึ้นไปสวรรค์ชั้นนั้นหมูไปไก่มาเคย เคยได้ยินคำพวกนี้ไหมครับนะทำบุญเท่านั้นเท่านี้มีเทวดาอยู่6 ชั้นทำเท่านี้อ้าวตัวเลข5 หลักได้ขึ้นเทวดา6 ชั้นได้ขึ้นชั้นที่ 1ทำบุญด้วยตัวเลข6 หลักขึ้นเทวดาชั้นที่ 2ประมาณนั้นหรือเปล่าเขาว่าถามว่าสุดท้ายได้ไปได้กี่น้ำเทวดาน้ำมันที่ดูดขึ้นจากใต้ดินทุกวันนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกในด้านใดบ้างครับช้าเท่าไหร่ก็ไม่หมดน้ำมันไม่หมดไงก็ไม่หมดที่เขาบอกว่าน้ำมันจะหมดไม่มีทางหมดได้หรอกครับนะเพราะว่าน้ำมันเรื่องน้ำมันปิโตรเลียมที่เขาพูดถึงกันนะฮะเขาบอกว่ามันจะมาจากตามองค์ความรู้ตะวันตกเขาจับยัดเยียดมาให้นะเขาบอกว่าน้ำมันปิโตรเลียมนะมันมีมากมายกายกองที่ตะวันตกกลางแถวซาอุดิอาระเบียอิรักอิหร่านแอฟริกาก็แล้วกันดีนะนะตะวันตกกลางลูกงอกเรียกว่าตะวันตกกลางนะครับชาวโลกเขาจะบอกว่าตะวันออกกลางนะครับแต่ลูกงอกบอกว่าตะวันตกกลางอธิบายตะวันตกตะวันออกนะนะลุงออกก็ขีดเส้นสิจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้
ผ่านปากอ่าวเจ้าพระยาเนี่ยครับ เส้นศูนย์องศาอยู่ที่นี่เห็นไหมศูนย์องศาน่าแล้วก็ทางโลกเขาขีดเส้นจากขั้วโลกเหนือสู่ขั้วโลกใต้ผ่านเมืองกรีนิชของประเทศอังกฤษนั่นเขาขีดเส้นมาตั้งกี่ร้อยปีแล้วก็ไม่รู้นะในเมื่อเขาขีดเส้นได้นุ่งงอก็ขีดเส้นได้ใครทำไมอ่ะเพราะฉะนั้นพอเวลาดูจะเป็นอินเดียก็ตะวันตกจะมาล่ะฝั่งตะวันตกไปพอเวลาเราพูดคำว่าประเทศตะวันตกนู่นก็อเมริกานู่นนะยุโรปนู่นนะครับเพราะฉะนั้นซาอุดีอาระเบียอิรักอิหร่านอียิปต์อียอยก็อยู่ตรงกลางระหว่างอเมริกากับบ้านเราจะไม่ให้รุ่งออกเรียกว่าตะวันตกกลางได้ไงวะวะมันเรื่องอะไรจะไปเอาเซนของชนชาติอื่นเขากำหนดให้เราเรียกขานตามเขาเหมือนกันลุงออกก็คิดเป็นเหมือนกันนะเอาล่ะกลับมาถึงของน้ำมันต่อนะครับน้ำมันที่ว่านั้นนะเขาว่าที่เนี่ยเกิดจากซากพืชซากสัตว์ตายทับถมกันมานานนับไม่ถ้วนรวมแล้วหลงจ้องไม่น้อยกว่า2 3 4 5 100ล้านปีเขาว่าลุงออกว่าพิษหมดลุงออกบอกว่าพิษหมดเห็นไหมลุงออกจะเอาความรู้ที่ไหนมาย้อนแย้งเขาสัตว์ตัวไหนมันจะเป็นน้ำมันมากขนาดนั้นเอาช้างแล้วกันที่ว่าตัวใหญ่สุดเนี่ยเห็นไหมถามว่าช้างหนึ่งตัวมันมีน้ำมันมากี่ลิตรอย่างนี้ดีกว่ามันมีอยู่กี่ปี๊บอย่างนี้ดีกว่านะสัตว์อะไรนั้นมันจะมากมายขนาดนั้นเชียวเนี่ยก็ถามต่อสิครับคนเอเชียเราไม่ค่อยจะมีคำถามย้อนแย้งเข้าไปมันก็เลยอ้าปากงับอย่างเดียวก็โยนใส่ปากก็งับความรู้เขานะเขาก็ฉลาดฉลาดนะฮะเอาเซอร์ติฟิเคตมาแลกเริ่มต้นก็ให้ทุนการศึกษาไงนะให้ทุนการศึกษาเอาคนไทยก็ได้เป็นหลักให้ทุนเขาสถานศึกษาของเขาโอเคไหมหรือรัฐบาลของเขาสนับสนุนสถาบันการศึกษาของเขาเห็นไหมเขาสนับสนุนหนึ่งให้วีซ่าเพื่อการศึกษาอย่างไรเห็นอย่างบ้านเราคิดเป็นไหมทีเดียวใช่ไหมล่ะวีซ่าเพื่อการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมรัฐบาลก็ช่วยการศึกษางานวิจัยอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอาล่ะเริ่มต้นเขาก็เยินเศษเนื้อมาให้ก่อนให้ทุนการศึกษาไงทุนโคลัมโบทุนอะไรเยอะแยะทุนมากมายกายกองนะครับจะสาขาไหนมีหมดใช่ไหมครับมีการเมืองสังคมบ้างจิตวิทยาบ้างวิทยาศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์การแพทย์การอะไรต่างๆโภชนงโภชนาการหมดเกลี้ยงพอพูดถึงโภชนาการก็โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่ไงก็ไปเรียนเข้ามานะครับพอไปเรียนเขาก็ให้ทุนก่อนไงชอบถามว่ามนุษย์กลุ่มไหนล่ะที่จะมีโอกาสไปเรียนต่างประเทศก็ต้องมนุษย์กลุ่มผู้นำนะมาใครเป็นผู้นำผ่านเมืองไม้โลกไปเนี่ยในบ้านเมืองเราเนี่ยก็ถอยหลังมาหาผู้นำสิตาสีตาสาในมีในมาเข้าถึงไหมเนี่ยก็มีเหมือนกันแล้วครับสอบชิงทุนนะหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันนึกจะได้พอเวลาไปเจอสัมภาษณ์ปุ๊บตกแอกเจอสัมภาษณ์ปุ๊บตกแอกคะแนนเนี่ยเหนือชั้นเจอสัมภาษณ์ตกแอกไม่มีเส้นใหญ่สายโตไปไม่รอดจ้างั้นโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับทุนมาตั้งแต่นับไปก่อนหน้านี้50ปี100ปีก็แล้วกันนานทีนี้พอเวลาไปเรียนเขาก็กลับมาทีนี้มาบริหารจัดการก็องความรู้เอาอะไรต่างๆมาใส่บ้านเมืองครอบโป๊ะเข้าไปเห็นไหมซื้อเขาอย่างเดียวแต่นี่ครับคิดเองไม่เป็นหรอก
พอเวลาใครจะคิดอะไรทางขึ้นมาได้หน่อยเตะตัดขาหมดเพราะมันมีคำว่าภาษาที่พูดบ่อยเอาความจริงก็ไม่มีเลยทำดีอย่าทำเด่นจะเป็นภัยนั่นไงนั่นแหละเป็นภาษาที่ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามกำแพงได้เลยนะครับเด็กเกิดใหม่ใหญ่หลังนี่ตายหมดนะแกรนหมดเตี้ยอุ้งข้อมหมดมาเจอคำพวกนี้นะครับสังคมไทยมันสูญเสียหายมาตั้งแต่วาทกรรมของภาษานะครับอย่าลืมนะภาษาเนี่ยมันสร้างชาติได้ภาษาทำให้ชาติเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงได้นะครับภาษาเพราะภาษานี่เป็นทั้งศิลปะและวัฒนธรรมภาษาที่จะคอยเกิดความเจริญงอกงามก็มาต้นที่ภาษานะครับนั้นคนเกิดก่อนใช้ภาษาอย่างที่ว่าเนี่ยครับก็มากดเด็กเกิดทีหลังมาสุดท้ายเด็กที่เกิดทีหลังมาก็เลยอ้าปากมันแล้วก็เรียกว่าสำนวนตีนช้างเหยียบปากลกมาตลอดนะครับหรือว่าน้ำท่วมปากไม่ออกสักทีหนึ่งมีสติมีปัญญามีความคิดนอกเหนือจากใดๆแล้วก็ไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ที่มันร้ายกาจมากสั่งสมมาถามว่าเป็นกี่ร้อยปีแล้วครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาพูดตะวันตกก็พูดปุ๊บน้ำมันเกิดจากฟอสซิลไปจำเข้ามาหมดนะนะสัตว์ที่ไหนมันจะมีมากขนาดนั้นใช้มากี่ปีแล้วน้ำมันใช่ไหมครับไม่มีหรอกใช่ไหมครับเอาทั้งนั้นน้ำมันเกิดมาจากไหนทั้งนั้นอ่ะเอาล่ะสิฟังให้ดีนะผมบอกว่าน้ำมันเกิดจากความร้อนน้ำมันเนี่ยเกิดจากความร้อนอธิบายประเทศแถวที่มีทะเลทรายเยอะๆมากๆเห็นไหมครับดวงอาทิตย์ก็ส่องมาความร้อนก็สะสมภายในเห็นไหมครับมันร้อนมันจะไปไหนล่ะร้อนเข้าข้างในก็ตีออกเนี่ยสุดท้ายก็ปั่นสิครับอาณาบริเวณแห่งนั้นตะวันตกกลางที่ว่าเนี่ยมันก็สสารเปลี่ยนสถานะในไงจากความจากของแข็งกลายเป็นของเหลวจากของเหลวกลายเป็นก๊าซหนึ่งไงโดยมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสรุปแล้วน้ำมันเกิดจากความร้อนนั่นแหละของแข็งเนี่ยอิฐหินดินทรายเนี่ยร้อนละลายไปเป็นน้ำแล้วก็เป็นเปลี่ยนสถานะมาเป็นน้ำมูกน้ำมันให้ใช้กันอยู่เวลานี้ทีนี้มันก็ผสมผสานกันเยอะแยะมากมายกายกองมันก็คือออกมาเป็นเหนียวหนึบดำนะสูบขึ้นมาแล้วมากรองมากลั่นไปทีนึงจึงจะมาใช้ได้กับรถยนต์คันนู่นนั่นนี่จะเป็น20 E 20แล้วก็หวานไปน้ำมันเครื่องบินน้ำมันเตาน้ำมันสารพัดแยกส่วนไปนะผลผลิตจากน้ำมันแต่เนี้ยเสื้อผ้าพอนี่มาจากน้ำมันนั่นพวกเนี้ยนะมาจากน้ำมันไอ้พลาสติกมาจากน้ำมันหมดนะครับไม่รู้ว่ามันน้ำมันตัวเดียวเนี่ยโหยบรายโปรดักต์มันเยอะเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่เขาค้าขายเรื่องของน้ำมันก็จะเจริญเอาเห็นไหมนี่แน่คือในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมก็คือประเทศไทยนี่แล้วเยอะเลยถามว่าทำไมต้องมาบ่นกันจนจังเลยครับโทษใครโทษผมเหรอนะไม่โทษผมเหรอโทษลุงหอกอ่ะใครจะมาโทษลุงหอกจะมาเล่าให้ฟังขนาดนี้โทษใครอ่ะโทษคนเกิดก่อนงั้นคนเกิดวันนี้ยังไม่ล้มหายตายจากปรับแก้ได้ไหมล่ะเพื่อให้คนรุ่นน้องรุ่นลูกหลังได้สืบสานต่อปรับแก้ได้ไหมล่ะแก้ได้ตรงไหนเริ่มต้นต้องแก้ได้การเมืองนะครับต่อมาก็เริ่มการปกครองนะครับต้องเริ่มต้นจากการเมืองกับการปกครองเพราะปกครองมันใช้กฎหมายเป็นตัวตั้งในการ กระทำอะไรไม่กระทำอะไรก็คือทางราชการนั่นนะครับการเมืองกับราชการนั่นแหละนั่นแหละครับมันมาจากตรงนั้นเห็นไหมครับเห็นหรือยังเป็นความปกครองใครก่อนนักการเมืองเห็นหรือยัง2475เป็นต้นมาหรือเปล่าถามเล่นๆไปงั้นความจริงรู้แน่นอนอยู่แล้วแง่ๆแล้วถามไปงั้นเผื่อเวลาต้นไม้ฟังได้ภาษาดุงออกให้ต้นไม้มันรู้บ้างไม่รู้เผื่อเวลานกบินแถวนี้ให้นกมันรู้บ้าง
ไม่รู้เผื่อเวลามีสุนัขข้างบ้านใต้ถุนบ้านท่านบ้านผมมันจะได้รู้บ้างมนุษย์คนเกิดก่อนที่ว่านั้นไม่รู้ก็ช่างมันเถอะใช่ไหมล่ะให้หมูหมากาไก่ฟังแล้วกันจบข่าวแค่นี้เองง่ายดีไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องร้อนด้วยเห็นไหมนะนะนะสรุปใครที่ถามมาเมื่อกี้น้ำมันจะหมดไหมจากโลกนี้ไม่หมดยังไงมันก็ไม่หมดตราบใดที่ยังมีความร้อนยังมีโลกไปนี้อยู่น้ำมันไม่หมดหรอกอย่างที่บอกน้ำมันเกิดจากความร้อนไงเห็นยังนี่เลยคือภาษาดุงอกเฮ้ยเชื่อแต่เขาเราก็แย่สิพี่ให้เขาครอบงำทั้งหมดได้ไงไม่ล่ะปากเห็นด้วยไหมล่ะเห็นด้วยก็ลองยกมือยกขาหน้าสิดูสิดูสิมากี่เยอะที่ว่าเชยเนี่ยเห็นด้วยจ้าเห็นด้วยก็ยกขาหน้าขึ้นมาดูสิมีกี่ท่านขาหน้าเนี่ยไม่ยกลุงหมอยกไปก่อนแล้วขาหน้าเข้าไหมมีอะไรอีกไหมตัวนี้ถามไหมถามแค่นั้นรายยาวไปจังเยอะมาถามแค่นั้นก็รายยาวไปจังเยอะเลยเชียโอ้โหคุณแก้วตาสุรามูลเนี่ยตอนอยู่ที่พนั่งเกล้าเนี่ยชัดเจนเจ้าข่าวอยู่นั่งเกล้าแล้วเหรอคุณแก้วตาบินมาจากขอนแก่นเมื่อเช้าเนี่ยที่จะมาเตรียมที่จะมาอยู่ในเหตุการณ์ที่บอกว่าจะมีการถวายพระตาหารเพลวันที่18โอ้ยมาไกลมาสแตนบายเลยอ้าวดีดีดีอ้าวเพิ่งโผล่แล้วเนี่ยนิ้วมาแล้วจ้ะโอ้เห็นด้วยเหรอกลุ่มเห็นด้วยโอ้โหยกขาหน้าเยอะเลยยกผมเรียกว่ายกขาหน้าโอ้โหดูสิหน้าตาใครบ้างเดี๋ยวดูดีต้องดูนานหน่อยเนี่ยปับ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 เลยดูเล่นโอ้โหหัวใจก็มีหัวร้อนก็มีหัวร้อนหัวเย็นโอเคพอแซบนะครับแซบนะครับรับแซบครับรับทราบรับทราบรับทราบรับแซบอันเดียวกันนั่นแหละครับโอเคนะ เอาละผมจะได้ยาวดูซิว่ามีคำถามที่มากไปกว่านี้หรือเปล่ามันจะได้ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็น้ำมันที่ดูดขึ้นมาจากใต้ดินทุกวันนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อโลกในด้านใดบ้างครับโอ้เอาเปลี่ยนแปลงเฉลยไม่เปลี่ยนแปลงหรอกเพียงคิดมากเราไปฟังแค่นี้ก็พอมากกว่านั้นก็เป็นขยะไปแล้วล่ะผมว่านะเดี๋ยวอาจจะบางทีก็มาร่วมด้วยช่วยกันอีกแล้วมีผมพูดอาจจะบางทีบ้างไหมเนี่ยมึงจับสิครับเคยมีไหมครับอาจจะนู่นนี่นั่นนานทีฮะผมใช้คำว่าอาจจะบางทีนะนานเหลือเกินไม่ค่อยใช้คำพวกนี้ไม่พูดก็จบอาจจะใครก็ตามที่พูดอาจจะบางทีทุกวันเนี่ยครับ ก็เอาสองหารเข้าไปเลยเอาสิบหารก็ได้เอาห้าสิบหารยิ่งดีอาจจะบางทีอีกอันนึงก็คือเดี๋ยวมันมีชุดคำนะกลุ่มที่พูดอาจจะบางทีนั้นเชื่อถือไม่ได้เลยนะครับผมจะเป็นคนที่ไม่เชื่อถือนะคนที่พูดอาจจะบางทีนะครับบอกทราบไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็พูดควบข้อเท็จจริงเท็จคือเท็จจริงคือจริงนะครับถ้าใครก็ตามที่พูดกลุ่มคำนี้ว่าโอ้ยยังไม่รู้จักข้อเท็จจริงเลยเนี่ยอย่าไปเชื่อมันใช้คำว่ามันนะครับมนุษย์พันนี้มนุษย์เอาตัวรอดคนพูดอาจจะบางทีคือมนุษย์เอาตัวรอดนะครับพูดข้อเท็จจริงพบควบกันเหมือนกันเท็จก็เท็จจริงก็จริงจริงตามไหนล่ะพื้นฐานมาอ้างอิงเท็จตามไหนล่ะเท็จตามกฎหมายจริงตามกฎหมายก็มีอยู่แค่นั้นนะครับที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยใช่ไหมครับก็ต้องมีกฎหมาย
อะไรบ้างที่มันต้องใช้กฎหมายเนี่ยกฎหมายเข้าไปไม่ถึงมีอะไรบ้างเนี่ยทำไมไม่คิดกลุ่มนั้นบ้างกลุ่มความเชื่อบอกกฎหมายเข้าไปไม่ถึงก็ฉันมีสิทธิโดยชอบธรรมฉันจะเชื่ออะไรเชื่อใครฉันจะกินอะไรไม่กินอะไรใครมันจะมาขีดเส้นจังฉันจะดูอะไรไม่ดูอะไรใช่ไหมฉันจะฟังอะไรไม่ฟังอะไรเนี่ยนี่มันเป็นสิทธินะโดยชอบธรรมด้วยนะครับจะมาห้ามดูห้ามฟังห้ามกินห้ามมันห้ามไปหมดได้ยังไงล่ะพี่กฎหมายบ้านเรามีแต่ห้ามรู้ไหมสังเกตนะใช่ไหมครับกฎหมายนี่มีแต่ห้ามจะไปได้ไหมเนี่ยมันไปไม่ได้มันเดินไม่ได้กฎหมายมันต้องให้เขียนคำว่าให้ให้ประกอบอาชีพ1 2 3 4 5ก็ส่งเสริมอาชีพเข้าไปไม่ใช่ห้ามประกอบอาชีพจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ห้ามมันก็ซวยสุภาพหน่อยได้ไหมเริ่มเสียงดังนี่ เสียงดังไปเหมือนกันนะลูกหมอกอย่าคิดว่าเสียงดังไม่เป็นนะ ที่เขาเรียกว่าบั้งไฟเกิดจากอะไรคะดวงจันทร์มีผลต่อการเกิดหรือเปล่าเพราะสังเกตว่าจะเกิดในวันพระจันทร์เต็มดวงลองฟังดูสิครับว่าที่เขาเรียกกันว่าบั้งไฟ บั้งไฟตะไลนั่นแหละบั้งไฟก็เอหน้านี้มันพฤษภาเนาะจริงๆมันต้องจุดบั้งไฟไปแล้วนะบุญบั้งไฟเนี่ยคนอีสานยโสธรก็ได้อุบลก็ได้แถวอีสานก็มีบุญบั้งไฟทั้งนั้นครับแต่บั้งไฟตอนนี้จุดได้ไหมจะจุดบั้งไฟทีตอนนี้โอ้ยต้องขอทางการเยอะแยะนะนะกลัวมันหล่นมาใส่หัวชาวบ้านร้านถิ่นเขายุคก่อนจะไหมก่อนมีต้นไม้ใหญ่หน่อยเดียวเองเห็ดห่างไฟจุดบั้งไฟไม่ขึ้นเอากันลงต้มตัวเล่าโทต้องทำเล่าโทนะสนุกสนานเฮฮาสมัยนี้มีไม่เล่าโทไม่มีหนีไม่ได้ผิดกฎหมายมาชาวบ้านเขาเลยไม่ต้องทำกินเองก็ไม่เป็นสุดท้ายไม่ให้ชาวบ้านร้านถิ่นทำอะไรกินกันเลยทุกวันเลยโอ้ยก็ตายมีแต่ซื้อกับซื้อเอาอะไรมาซื้อทีเนี้ยใช่ไหมครับจริงๆเราโทนเป็นยานั่นแหละดูรู้จักข้าวหมากไหมครับข้าวหมากไม่รู้จักข้าวหมากต่อมารู้จักอะไรถอยหลังจากข้าวหมากมานะกลุ่มยาคงยาคูนพวกนี้ใช่ทั้งนั้นครับมาจากพวกหมักพวกดองนะครับเคไหมจุลินทรีย์พวกนี้กลุ่มพวกนี้มันเป็นอาหารมันเป็นจุลินทรีย์มันทำให้ภายในระบบการขับถ่ายดีนะครับบอกให้ทราบไว้แต่วันตกก็มาครอบงำก็บอกว่าเชื้อโรคนะนั่นเขาบอกว่าเชื้อโรคนั่นติดเชื้อนั่นนะครับนั่นแหละเสร็จแล้วก็มากินยาอะไรของเขาเด็ดนะยากลุ่มที่เรียกกันว่าปฏิชีวนะทุกวันนี้ยาปฏิชีวนะติดตามข่าวสารมั้งไหมครับเป็นอันตรายมันมีหมด40ตัวหรือเปล่าในตลาดโลกเนี่ยยาปฏิชีวนะเนี่ยที่สุดก็บอกว่าอันตรายไปแล้วจ้าทำลายภายในตั้งเยอะแยะยังไม่รู้สึกรู้สายเลยนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับกลุ่มปฏิชีวนะนั่นนะครับเหนือนี่ก็มีพวกแอสไพรินเนี่ยไงเนี่ยโอเคไหมเอาล่ะไฟพญานาคเมื่อกี้ในบั้งไฟชาวบ้านจุดเนาะจะหาว่าเป็นบั้งไฟพญานาคเขาหัวก่อนที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังขึ้นต้นก่อนครับยอมรับกันก่อนได้ไหมหรือไม่ได้คำว่าพญานาคมีไหมเอาคำนี้ก่อนเพราะถ้าหาว่าคำนี้เปิดไม่ถูกก็ไปต่อไม่ได้ถ้าไม่ยอมรับมันก็ไม่ต้องพูดถึงบั้งไฟพญานาคถ้ายอมรับว่าพญานาคมีจริงลองเท้าความดูซิทีนี้ไอ้พญานาคพญานาคเกี่ยวข้องอะไรกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ดีกว่าหรือเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คำนึงความเกี่ยวข้องกันว่าพญานาคคำว่าพญานาคถ้า
ถามลุงหอกว่ามีไหมตอบเลยแล้วฮะมีแต่มันไม่เห็นเห็นแต่มันไม่มีฟังคำว่าเห็นในวาระจิตแปลว่าใครก็ตามที่สามารถพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตได้ถึงในระดับก็ต้องบอกว่าเหนือกว่าเทวดานะครับไปด้วยจิตมันต้องระดับนู้นสกิทาคามีนู่นนะจึงจะรู้เห็นที่ว่านี้จิตต้องถึงระดับนั้นนะฮะจึงจะรู้เห็นคำว่าพญานาคมีแต่มันไม่เห็นแน่นอนแต่มันไม่มีมันเห็นได้เฉพาะตนเฉพาะตัวเรื่องนี้นะผมก็บอกว่าเห็นแน่นอนแล้วมีแน่นอนมันเฉพาะตัวรุ่งออกหรือใครๆก็ตามที่เข้าไปรู้เห็นในเรื่องของศักยภาพของสมาธิจิตในระดับสกิทาคามีนู่นขึ้นไปด้วยนะ จึงจะไปรู้เห็นกับสิ่งเหล่านี้ได้ถามว่าคนที่ไม่เคยปฏิบัติกันเลยนะหิวก็กินง่วงร้อนแล้วก็อาบน้ำไปเรื่อยตามภาษาไม่เคยปฏิบัติปูชานู่นนี่นั่นเลยมันก็จะไม่เห็นพญานาคที่ว่านั้นเพราะมันเห็นได้ในสมาธิใครของใครย้ำเท่านั้นนะสภาวะเช่นที่ว่านี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องของบุคลาธิฐานโอเคไหมบุคลาธิฐานนี่หมายความว่าเมื่อพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตได้เพียงแค่นึกอธิษฐานนึกเห็นแน่นอนฮะในดวงตาพญานาคเห็นแง่100%ด้วยแต่มันออกมาให้ใครดูไม่เห็นไม่ได้เพราะมันเป็นเหมือนกับคำว่ามันเป็นเหมือนกับจิตคือความสว่างกับวิญญาณจิตมันก็เป็นเห็นมากจะเห็นได้โดยวาระจิตวาระธรรมโอเคไหมครับนั่นคือคำตอบสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาถึงบั้งไฟพญานาคทีนี้ครับเกี่ยวนะครับอย่าลืมนะพญานาคเนี่ยแปลงกายเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานะเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งหรือว่าเป็นเนรก็เป็นยุคสมัยนั้นนะครับวันดีคืนดีก็กลางวันก็เป็นมนุษย์วนาเดินเหินไปนู่นไปบินตบาดไปทำนู่นกิจกรรมได้ทุกอย่างทุกประการแต่เวลาตกเวลากลางคืนเอากลายเป็นงูซะนี่งูใหญ่นะครับผู้คนก็เห็นสิใช่ไหมนักบวชด้วยกันก็เห็นเข้าไปนักบวชที่ว่าก็ไปฟ้องพระเจ้าอ้าวพระสงฆ์รูปนั้นเมื่อเช้านี้ชื่อว่าอะไรก็สุดแท้แต่เถอะนะก็ทำกิจกรรมด้วยกันเวลากลางคืนอ้าวกลายเป็นงูซะนี่พระพุทธเจ้าก็เลยถือโอกาสบอกอ้าวลาสิกขาไปซะเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถเข้าสู่ภาวะพระนิพพานได้น่ะมาบุญไม่พอบุญไม่ถึงสัตว์ส่วนสัตว์เดรัจฉานส่วนเดรัจฉานมนุษย์ส่วนมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นงั้นอย่ามาทำอย่างนี้ไม่ดีงั้นกลับไปบ้านของเธอซะว่าแล้วก็ปล่อยให้ไป กลับไปอยู่สภาพของพญานาคก่อนจะไปก็ต่อรองกันซะก่อนนะก็พญานาคก็มีภาวะเป็นทิพย์ก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพวกอรหันต์เห็นหมดอ่ะโอเคไหมครับพระเกจิต่างๆนานาเหล่านี้เห็นหมดแหละนะจะเป็นหลวงปู่ชอบก็ดีจะเป็นหลวงพ่ออะไรโอ้ยริมฝั่งแม่น้ำโขงก็เห็นทั้งนั้นแหละครับนะโอเคไหมปู่บ้านฟันพวกนี้เจอทั้งนั้นแหละโอเคไหม เรื่องหลวงนาคโอเคไหมครับให้เข้าใจไปเดี๋ยวไว้ดิก็พัฒนาสมาธิจิตมันเห็นกันทุกคนทุกได้ทุกคนนะครับบอกให้ทราบเอาไว้นะเอาละนั่นก็คือสิ่งนั้นเอาละกลับมาถึงเกี่ยวข้องอะไรกับบั้งไฟพญานาคคำถามมีว่าพอเวลาบรรออกพรรษาไงออกพรรษาเนี่ยจะเป็นขึ้น15ค่ํากับแรม1ค่ําแรม1ค่ําของไทยจะตรงกับ15ค่ําของลาวนะจําหน่อยนะครับจําหน่อยภาษาเนี่ยแรมโทษขึ้น15กับ15ค่ําของลาวโอเคมั้ยก็แปลว่าในคืนของวันออกพรรษานั่นนะครับคุณสิมาค่ำของไทยนะครับนะฮะ
คืนนี้นะครับจะมีบั้งไฟพญานาคผุดออกมาจากพื้นดินในหนองคลองบึงก็มีแถวๆหนองคงหนองคายเนี่ยจังหวัดที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนี่นะครับตั้งแต่เลยพวกนี้จังหวัดตรงจันเลยพวกนี้โอเคไหมไปถึงนู่นของเจียมนู่นนะโอเคไหมผ่านนครพนมพนมไปเนี่ยโอเคไหมให้เข้าใจตรงนั้นเอาไว้มากๆเอาไว้หน่อยพื้นดินแถวๆนั้นเนี่ยพวยพุ่งมาเป็นลูกแก้วลูกไฟพวยพุ่งมาจากยอดเขาก็ได้นะป่าไม้ก็ได้นะน้องคลองบึงก็ได้นะที่มันขึ้นมาขั้นจะเป็นเรื่องมันราวจริงก็คือลำฝั่งริมในลำของแม่น้ำโขงนั่นเองแถวจังหวัดหนองคายก็มีอำเภอพลพิสัยนั่นนะครับแล้วก็มีอำเภออะไรถัดๆประจานนั้นสองอำเภอนะคาบเกี่ยวอยู่ตรงนั้นนะครับ นะทำไมต้องมาออกมันออกพรรษาคำสอนก็มีว่าตอนที่เข้าพรรษาปุ๊บคำสอนนะพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปนู่นนะเทวดาชั้นดาวดึงฤาษีก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยขึ้นไปแถวนั้นนะครับไปโปรดก็คือไปสอนพระราชมารดาคำสอนบอกพระราชมารดาพอเวลาล้มหายตายจากไปแล้วนู่นไปรออยู่ชั้นฤาษีหรือชั้นดาวดึงก็ว่ากันไปชั้นเทวดาก็ได้กันนะพระพุทธเจ้าเข้าพรรษาเนี่ยก็หายไปที่นู่นแหละไปสอนแม่พอเราพรรษาก็เสด็จลงมาเท่านั้นนะครับก็มีการตักบาตรเทโวกันนะในระหว่างนี้ก็พญานาคก็ต้อนรับสิเป่าปีเป่าแล้วก็ว่ากันไปโผล่พุ่งจุดไฟถวายขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นพญานาคพ่นลูกแก้วนะก็เป็นลักษณะพญานาคเป็นชีวานี้นะครับเอาล่ะนั่นคือเรื่องราวของพญานาคพอไหมครับแต่เรื่องราวของลุงออกที่นี่ลุงออกบอกว่านั่นคือก้อนพลังงานที่มันบริสุทธิ์มันมาจากไหนหนุนมาจากศูนย์กลางของโลกใบนี้แหละเห็นไหมมันเป็นโพรงอยู่ฮะเป็นโพรงเหมือนกับแก๊สมันอัดกันอยู่ตรงนั้นนะทำไมมันถึงมาเกิดขึ้นเฉพาะบัดออกพรรษาไอ้ตรงนี้แหละครับลุงออกก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะตรงนี้ก็ต้องคาบเกี่ยวว่าถามว่าพระพุทธเจ้าคือใครเนี่ยผู้รู้สรรพสิ่งทั้งหมดในโลกนี้จักรวาลนี้แสนกว่าจักรวาลนี้ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นภาวะเช่นที่ว่านี้ปฏิกิริยาตรงนี้มันก็มาตรงกันนะทำให้มีบั้งไฟพญานาคหรือว่าลูกไฟพญาลูกไฟพวยพุ่งมาจากลำน้ำโขงก็เลยเรียกกันว่าลูกไฟพญานาคหรือบั้งไฟพญานาคก็แค่นั้นมันก็จบแต่ลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะ ดันมาจากศูนย์กลางของโลกไปเนี่ยมันผ่านช่องทางรูเล็กรูน้อยขึ้นมาอัดกันเหมือนกับถังแก๊สนะแล้วว่ามันอยู่ในถังแก๊สนะมันเป็นของเหลวเหมือนกันนะครับที่อยู่ในพื้นนี้ก็อยู่เป็นของเหลวนะครับแต่เวลาออกมาข้างนอกมันกลายเป็นก๊าซเพราะฉะนั้นพอเวลาปล่อยพุ่งไปในอากาศก็ละลายหายไปกับก๊าซเลยพอไหวไหมครับฟังทันหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็สารหลับตาฟังไอ้หลับตาพูดนั่นเนี่ยไอ้ตรงนั้นไอ้จุดนี้ลุงออกพาผู้คนไปตั้งหลายเที่ยวแล้วริมฝั่งแม่น้ำโขงใช่ไหมที่ไปพูดเลยครับไม่พูดเล่นนะไอ้ตอนที่นั่นนะ ปี64หรือไงไอ้อายุผม64พอดีเลยปีนี้มันขึ้นมาต่อหน้า64ลูกป๊อปช่วยกันนับกันคนไปตั้งรถโอเคนะเราเสือฟังแค่นี้ก็พอมากไปกว่านั้นเดี๋ยวก็จะกลายเป็นลงออกพาผู้คนไปเชื่อนู่นนี่นั่นฟังอันนี้นะฮะมีจริงของจริงแน่นอนนะครับมีแต่นักวิทยาศาสตร์นั่นนะเขาบอกไม่จริงว่าพวกกลุ่มวิทยาศาสตร์เลยพอเวลาพูดเรื่องราวธรรมชาตินี่จบข่าวไปไม่ได้เลยนะครับรู้ไหมวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาธรรมชาติมันไปไม่ถึงธรรมชาติวิทยาศาสตร์นะไอ้นั่งพูดอยู่นี่พูดเรื่องราวธรรมชาติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยเจาะลึกเข้าไปในสิ่งที่เราให้ฟังนั้นได้ก็แค่นั้นเองนะครับนี่จะว่าไงกันเนี่ยเอาล่ะมาถึงวันนี้พลังงานบริสุทธิ์ก่อตัวเป็นสารบริสุทธิ์ได้ต่างหากเห็นไหมไปนู่นในเวลาไปเห็นไหมล่ะ
พอนะหลับตาฟังแค่นี้ก็พอแล้วล่ะเอาละก็หวังว่าคุณจิรนันท์นะฮะคงจะ get into the point get into this point อะไรกันเอาใจในจุดนี้แล้วนะจุดที่กำลังชี้ชัดเวลาคุณลุงคะเด็กน้อยเดินข้ามถนนหันไปเห็นรถสิบล้อกำลังวิ่งพุ่งมาชนเด็กน้อยตกใจคิดว่าตายแน่นอนยืนขาแข็งอยู่กับที่ก้าวขาไม่ออกจู่ๆเห็นภาพพระครึ่งตัวขยายภาพใหญ่เหมือนหนังกลางแปลงแล้วเห็นรถสิบล้อเป็นอากาศธาตุขับผ่านไปขับผ่านตัวไปได้ยินเสียงคนกรีดร้องเสียงดังลั่นเด็กน้อยยืนนิ่งอยู่กับที่เข้าใจว่าตัวเองคือวิญญาณที่ตายแล้วสักพักหนึ่งคุณป้าแม่ค้าขายขนมข้างถนนเดียวกันหายไปไหนแล้วเฮ้ยห่วยอย่างนี้ลุงก็แย่ที่ดูอยู่หายออกมาแล้วแม่ค้าขายขนมและเครื่องดื่มวิ่งเข้ามาช่วยและนำตัวเด็กน้อยกลับไปส่งที่บ้านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามัจจุราชมองไม่เห็นถูกต้องไหมคะช่วยเติมอธิบายด้วยค่ะตอนนั้นเด็กน้อยไม่เคยปฏิบัติธรรมและฟังธรรมมาเลยโอ้ยคิดแทนเด็กน้อยได้เด้ออย่างเงี้ยคิดถอนเด็กน้อยไม่ได้หรอกครับนะวันนี้ไม่ขอตอบครับตรงนี้เพราะว่าถ้าไปตอบถ้าผมตอบอย่างนี้นะมันก็เล่นอาจจะบางทีอยู่อย่างข้ามได้เพราะฉะนั้นขอสวนสิทธิ์กันแล้วกันเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของเด็กน้อยกับแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์โอเคไหมครับก็คงจะผ่านกันมาตามเรื่องนะครับท่านที่ถามมาก็คงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อีกแล้วถ้าเขาเล่าว่าผ่านจอผ่านมือถือมือถอยแล้วก็ว่ากันไปในบริบทอย่างนั้นก็น่าเป็นอย่างนั้นถามว่ามันเป็นไปได้ไหมอย่างนี้น่าจะโอเคมากกว่าเป็นไปได้ไหมในการงงเต็กเนี่ยเป็นไปได้จริงในงงเต็กเนี่ยยืนงงทื่ออยู่เนี่ยผมยืนงงมาก่อนแล้วนะครับไม่รู้ว่าเพราะว่าเวลาที่ตอนที่ยืนฉี่กลางทุ่งนาเนี่ยอะไรก็ไม่เหมือนคนที่เอาหนังสติ๊กมายิงสีข้าวเนี่ยยืนที่ไปเลยมันงงอ่ะเด็กที่ว่านี้ก็น่าจะไม่ต่างกันครับว่างงถ้าหาว่าจะมีการพูดจาแทนทีนี้พอเป็นงงหูมันอื้อตาเวลามองไปมันจะเป็นอะไรล่ะเห็นสิ่งที่เคยเห็นมันจะไม่เห็นประมาณนั้นครับหรือว่าหูก็อื้อตาก็พร่าก็มองเห็นอย่างอื่นนะจะไปบอกว่าจุดราดมาบางเมื่อบางตัวอะไรต่างมันก็คงจะไปกันใหญ่ทำนองนี้ครับก็ให้รู้แต่เพียงว่าต้องถามเด็กจริงๆนั่นแหละต้องให้ลุงหงอกถามเด็กเท่านั้นมันนี่ตอบได้นะครับมันจึงจะชัดเจนถ้าหากว่าลุงหงอกถามเด็กหรือให้เด็กตอบคำถามลุงหงอกอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นชี้ได้เลยว่าอะไรกันแน่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าไปเอามาถามตรงนี้ก็ยืนยันว่าไม่ขอตอบนะครับเมื่อกี้เราให้ฟังนิดหน่อยนะไม่ใช่เป็นคำตอบนะคะโอเคนะครับเข้าใจตรงกันเด้อสิบอกให้ผ่านไปต่อหยุดได้ไงไปต่อโอเคมีคำถามไหมเอ่ยในอ่าวมีความร้อนต่างจากทะเลทรายไหมครับใต้ทะเลไปใต้พื้นดินมันร้อนไปเรื่อยนะครับร้อนไปเรื่อยร้อนเรื่อยน้ำมันก็เลยมีจำนวนไม่มากเหมือนตะวันตกต่างใช่ไหมมันไม่ถือว่ามากจ่อไปเจอทั้งนั้นนะครับอยู่ใต้ถุนบ้านท่านก็มีรู้ไหมจ่อไปเถอะมีบรรยายจ่อไหมจะเนี่ยมันจะอยู่ลึกอยู่ตื้นเท่านั้นเองนะครับจ่อไปเถอะครับตรงเด็กเป็นศูนย์กลางจ่อไหนมันก็มีน้ำมันนะใช่ไหมมันจะอยู่ลึกอยู่ตื้นทีนี้ไอ้เจ้าทะเลทรายทำไมมันถึงมีตื้นเนี่ยก็มันร้อนในส่วนนั้นมันก็ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาจ่ออยู่ประมาณนั้นเข้าใจไหมครับมันร้อนมากโอเคไหมครับแล้วพวกโขดดินโขดหินมันก็จะน้อยคิดอย่างนั้นเนี่ยเวลาคิดใช่ไหมอย่างบ้านเราภูเขาระกามันเยอะ
นี่มันทะเลทรายหาภูเขาที่ไหนได้ทีเนี้ยเห็นไหมครับมันก็ไม่มีภูเขาก็มันภูมิประเทศมันก็แตกต่างกันอธิบายความอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับจุดไหนที่มันร้อนมากที่นี่มันร้อนมันก็ดูดทีเนี้ยฮะจุดไหนที่มันเป็นแล้วมันก็เป็นแรงดูดนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะดูดนะที่ใดร้อนเดี๋ยวนะพื้นโลกใบนี้จุดใดก็ตามที่มันร้อนมากจุดนั้นจะมีภาวะดูดมากนะครับดูดจะบอกว่าดูดก็ได้หรือจะบอกว่าแรงผลักจากโลกออกไปก็ได้นะครับได้ทั้งนั้นแรงผลักมันจะมีแรงผลักจากศูนย์กลางของโลกไปเรื่อยไปที่เรียกว่า radiation หรือว่ารังสีรู้จักประกายแดดไหมครับประกายแดดนี่นะครับไปยืนอยู่ทะเลทรายประกายแดดนี่เต็มนะครับใช่ไหมฮะประกาศแดดเขารู้จักประกาศแดดนะครับอย่างเช่นร้อนๆเนี่ยขับบนรถบนถนนเนี่ยถนนคอนกรีตถนนได้ยางมองไปกันมันจะริบยับประกายนั่นนะฮะไอตัวประกาศแดดตัวนั้นนะครับมันก็มันถูกจะบอกว่าดันจากภายในศูนย์กลางออกมาข้างนอกก็ได้หรือจะบอกว่าดูดออกมาก็ได้ครับได้ทั้งหมดครับนะดูดออกก็ได้แต่ผมมักจะถ้าหากว่ายืนพูดอยู่ทะเลทรายเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันดูดอะความร้อนมันดูดอะความร้อนใครมันดูดดวงอาทิตย์นู่นเนี่ยมันดูดมีใครมาดูดโอเคไหมครับดวงอาทิตย์เนี่ยมันดูดนะถ้าก็เป็นในโลกในโลกมันก็ดันออกแค่เนี่ยมันก็ร้อนเพื่อขึ้นอยู่กับอาณาบริเวณเพราะฉะนั้นไอ้พวกน้ำมันหรือก๊าซมันก็ลอยตัวขึ้นมาใกล้ผิวดินผิวทรายมากที่สุดก็มีแค่นั้นเองนะอธิบายตามกฎธรรมชาติอธิบายแค่นี้นะครับมากกว่านี้มันก็เลอะเทอะอีกหรือเปล่าไม่ทราบผมว่ามันเลอะนะเมื่อไม่ได้ก็แค่นี้ก็พอเอาแค่พอรู้และเข้าใจก็พอกันตะวันตกมาแหกตาใช่ไหมครับแค่นะมันก็จะเชื่อเขาหมดแค่นั้นเองกันไม่ให้ชาวตะวันตกมาแหกตาแค่ไหม